รายการนี้เป็นรายการที่2นะครับที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องเบาหวานเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วเราได้พูดไปแล้วว่าเบาหวานมีกี่ประเภทครั้งนี้เราจะพูดต่อว่าเบาหวานนั้นอย่างไรที่เรียกว่าเป็นเบาหวานแล้วเราจะดูแลร่างกายอย่างไรเราชมใน EP 2ได้เลยครับเมื่อเราพูดถึงเบาหวานนะครับเราต้องมาดูต่อว่ายังไงถึงเรียกว่าเป็นเบาหวานมันมีค่ามาตรฐานอยู่นะครับค่ามาตรฐานอยู่ในร่างกายของเรานะครับในทางการแพทย์เนี่ยเวลาที่หมอจะวินิจฉัยว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับหมอจะวินิจฉัยหลายกลุ่มด้วยกันแต่หลักๆที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือการตรวจน้ำตาลนะการตรวจน้ำตาลนั้นเนี่ยมันมีด้วยกันตรวจ2แบบนะครับที่ตรวจน้ำตาลเบาหวานเนี่ยแบบแรกก็คือการตรวจน้ำตาลเจาะเลือดนะครับตรวจน้ำตาลจากการอดอาหารหลังจากที่อดอาหารมาแล้วประมาณสัก 6-8 ชั่วโมงนะครับก็คือกลางคืนไม่ได้กินอะไรเนี่ยแล้วเช้าก็มาตรวจเมื่ออดอาหารแล้วมาตรวจเนี่ยเราเรียกว่าอดอาหารแล้วตรวจนะครับเป็น fasting ค่าน้ำตาลที่ตรวจได้นะครับเราเรียกว่าค่าน้ำตาลหลังการอดอาหารเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่เกินนะครับไม่เกิน120นะเป็น120มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรที่เราเรียกว่า120 150 180อะไรประมาณนี้แหละครับก็คือ120มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้าน้ำตาลเกินตรงนี้ถือว่าคุณมีอาการเริ่มที่จะเป็นเบาหวานแล้วตั้งแต่130 140 150อะไรขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง190 200เหล่านี้ครับถือว่าเป็นน้ำตาลที่วัดได้หลังจากการอดอาหารนะฮะที่เราต้องคุมน้ำตาลคุมน้ำตาลก็คือตรงนี้แหละครับที่เขาพูดกันทั่วๆไปนี่คือการตรวจน้ำตาลจากหลังอดอาหารกับมีการตรวจน้ำตาลประเภทที่2นะครับก็คือการตรวจน้ำตาลแบบน้ำตาลสะสมน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับเป็นน้ำตาลที่สามารถวัดได้จากการเอาเลือดไปเข้าห้องแลบเราเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C นะครับซึ่งน้ำตาลสะสมตัวนี้นะครับการตรวจจะต้องตรวจแล้วจะมีผลนะครับว่าน้ำตาลตัวนี้เนี่ยจะต้องอยู่ไม่เกินนะฮะไม่เกินระดับประมาณ 7-8 ขึ้นไปนะครับถ้าเกิน7เกิน8เนี่ยถือว่าเริ่มมีอาการเบาหวานแล้วน้ำตาล A1C ตรงนี้จะต้องอยู่ที่ระดับไม่เกิน6ถ้า7ก็ยังถือว่าโอเคละยังพอลุ้นไปได้นะครับแต่โดยทั่วไปต้องไม่เกิน6นะครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลจะมี2ตัวก็คือตัวที่1คือน้ำตาลที่เจาะหลังอดอาหารกับ2คือน้ำตาลที่ตรวจน้ำตาลสะสมประมาณ3เดือน6เดือนย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกว่าน้ำตาล A1C ซึ่งตัวนี้จะมีค่าอยู่ที่ประมาณไม่เกิน6หรือ7ก็ยังถือว่ายังรับได้แต่ถ้าเกินไปเป็น10เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเบาหวานแล้วนะครับผมจะมีเอกสารคือเป็นสมุดเนี้ยอันหนึ่งเวลาที่ผมไปพบกับผู้ป่วยหรืออะไรเงี้ยผมก็จะเปิดให้เขาดูแล้วก็พูดให้เขาเห็นตามนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นสไลด์ให้ท่านได้เห็นนะครับว่าน้ำตาลที่เป็นอยู่มันคืออะไรเป็นอย่างนี้นะครับ